สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้มาแนะนำวิธีขึ้นรถใต้ดินเมืองจีนนะครับวันนี้ผมอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวมาย้อนกลับไปดูว่าก่อนจะขึ้นเนี่ยเราซื้อตั๋วยังไงนะฮะกับเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติของจีนนะครับอย่างแรกนะครับมาดูขั้นตอนก่อนนะครับสรุปขั้นตอนตรงนี้นะฮะซื้อตั๋วรถไฟฟ้ารถใต้ดินได้ทั่วโลกครับข้อแรกคือเลือกสถานีปลายทางก่อนจะอยู่คนละสายก็ได้ก็คือสายหนึ่งเขาจะมีสีหนึ่งนะครับคนละสีก็ได้แล้วเราเลือกว่าเอาตั๋วกี่ใบนะฮะเช่นเราไป3คนแล้วก็กดเอาตั๋ว3ใบนะฮะถ้าแล้วเราก็หยอดเหรียญแล้วก็ถือเสียบแบงค์นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังแบบแบงค์บางทีแบงค์เรายับยุ่ยยี่เนี่ยเราก็เสียบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมแบงค์ไว้หลายๆอันนะครับจะได้สะดวกนะครับคือเราต้องมีแบงค์อยู่ในมือหลายๆใบนะไม่งั้นเนี่ยคนรอข้างหลังเขาจะรำคาญเอานะครับพอได้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับตักถอนพร้อมกับตั๋วจะเป็นใบหรือเป็นเหรียญก็แล้วแต่เมืองนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่เพื่อนผมทำที่เมืองเฉิงตูนะครับไปไหนเดี๋ยวถึงทางหลวงเซียนจี้ตัวเนี้ยได้ดูได้หลายคนแคบที่ไหนไปไหนวัวซีปาไหนไหนไหนเออไหนหนึ่งสิบแปดหนึ่งสิบเก้าหนึ่งสิบสองหนึ่งสิบสามหนึ่งสิบสี่หนึ่งสิบห้าหนึ่งสิบหกขออีกด้วยนะเดี๋ยวทำเร็วเลยเพราะง่ายThank you. Have a good trip. ลักทุเลเล็กน้อยนะครับก็เพราะว่าไอ้แบงค์บางทีเรามันยับไปแล้วเครื่องไม่รับนะครับเราก็ต้องเตรียมแบงค์เยอะๆนะครับแล้วก็เอาไปยื่นเข้าไปใหม่นะครับสอดเข้าไปใหม่เดี๋ยวก็ผ่านครับก็ธรรมดาของการลงรถนะครับก็จะต้องไต่ระดับลงมาอย่างเมืองจีนเนี่ยบางทีบางเมืองก็ไต่ระดับเยอะมากนะครับอย่างฉงชิ่งเนี่ยลงไปลึกทีเดียวครับก็แล้วแต่สภาพของเมืองนะครับไปตรงไหนนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้มีป้ายภาษาอังกฤษเยอะนะครับแล้วตรงไหนนี่เขาไม่ต้องการให้เราไปเขาก็จะเอาทางเอาตรงนี้มากั้นไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หลงนะครับลงไปเนี่ยเรียบร้อยไม่หลงแนะนำอย่างหนึ่งนะครับเมืองจีนเดี๋ยวนี้เขาเข้มงวดเรื่องการเอาพวกแบบบางคนเอาน้ำมันหรือเอาพวกวัตถุ Wi-Fi เนี่ยลงไปในสถานีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถือขวดน้ำไปเนี่ยเขาจะมีเครื่องตรวจดูว่าเป็นน้ำหรือเปล่านะฮะแล้วก็หรือไม่บางทีเขาก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรพกขวดน้ำลงไปนะฮะหรือว่าเอาเราขวดน้ำหรือขวดอะไรใส่ในกระเป๋าก็จะขอค้นดูนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาครับบางเมืองก็จะมีเหมือนกับเครื่องตรวจเลยตั้งเอาไว้แล้วก็เขาดูสแกนดูว่าเป็นน้ำจริงหรือไม่น้ำจริงนะฮะอันนี้เป็นสถานีรถไฟถึงตูตะวันออกนะฮะก็คือเป็นสถานีรถไฮสปีดเทรนนะครับผมนั่งรถมาจากฉงชิ่งนะครับฉงชิ่งหรือจุงกิงนะครับมาต่อมาถึงเมืองเฉิงตูแล้วก็ขึ้นรถต่อนะครับ
ที่เห็นดูเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือว่าให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยของเมืองจีนเนี่ยเขามีป้ายกำกับหมดทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเนี่ยป้ายเตือนป้ายอะไรเนี่ยมีกำกับไว้หมดเหมือนกันนี่เข้าไปในตัวรถนะครับเดี๋ยวจะมีต่อกลางทางครับครับตอนนี้ก็ตัดมานิดนึงนะครับมาที่เทียนฝูกงฉางนะครับก็คือหลับเทียนฝูนะครับอยู่กลางเมืองเฉิงตูเลยเมืองเฉิงตูเนี่ยก็จะเป็นวงกลมแล้วก็มีทางรถตัดผ่านนะครับอันนี้สังเกตว่าป้ายเนี่ยภาษาอังกฤษเหมือนกับภาษาอังกฤษภาษาจีนกำกับเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนสายก็ใช้ตั๋วอันแรกของเรานะครับเราก็ไม่ต้องออกนะฮะเราก็ต่อรถไปได้เลยนะครับข้ามสายไปได้เลยอันนี้เบสิกนะครับเบสิกถ้าเกิดใครยังไม่ชินก็มาลองทดลองใช้ที่กรุงเทพก่อนก็ได้นะครับอันนี้มีปัญหานี้ก็มีโฆษณานะครับเป็นของว่าช่วยบริการอะไรอย่างเงี้ยนะครับของรถไฟใต้ดินเฉิงตูเขานะฮะก็รอระหว่างขึ้นรถก็พอขึ้นรถเลยเรียบร้อยเราก็ขึ้นรถเหมือนรถใต้ดินทั่วไปนะครับก็เหมือนปลายทางนะครับเพียงแต่ว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยคนเมืองจีนเนี่ยเขาเยอะมากนะครับรถจะแน่นนะครับพอถึงเราปลายทางเนี่ยเราก็เข้าคิวไปออกตามปลายทางนะครับสังเกตดูแผนที่ดีๆนะครับว่าเราจะไปโผล่ฟากไหนเพราะแผนที่รถสถานีรถใต้ดินของจีนเนี่ยมันกว้างมากนะครับขึ้นผิดเขาเรียกว่าผิดช่องนะครับขึ้นผิดช่องขึ้นผิดประตูออกผิดประตูเนี่ยจะเดินกันเหนื่อยนะครับนี่ก็เอาบัตรมาเสียบคืนนะครับเพราะเราเป็นใช้หนเดียวนะครับก็เบสิกนะครับขั้นตอนการเดินทางในจีนนะครับรถใต้ดินหรือว่าตี้เถียนะครับภาษาจีนเรียกตี้เถียนะครับรถใต้ดินที่เมืองจีนครับเฉิงตูมณฑลเสฉวน